่ะพาพ่อไปดูโชว์ชื่อ Humanity กูเนี่ยจองไปไม่ได้แบบไม่ได้ดูเลยว่ามันเป็นโชว์อะไรเว้ยกูก็จองแถวหน้าเลยกูจะไปดูเฟลิกซ์เคนไปนั่งแถวหน้าพอโชว์เริ่มปุ๊บก็เป็นแบบคนเดินออกมาไม่ใส่เสื้อก็เป็นนมเลยมึงแล้วก็พูดแล้วกูก็เหมือนแบบคืออะไรวะแล้วก็คือนั่งอยู่กับพ่อมึงใช่ป่ะพ่อฟาเตอร์บิดามึงแล้วก็นั่งแถวหน้าเลยนะแล้วกูก็เดินออกมาไม่มีเป็นแบบนมแล้วกูก็แบบนี่คืออะไรวะแล้วก็เป็นแบบทุกตอนมันจะเป็นโชว์สั้นๆๆๆคือนี่คือของแบบเซอร์คัสดูโซเลเลยมึงกูก็แบบว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเสร็จปุ๊บกูก็ดูไปทุกโชว์ที่ออกมาก็คือแบบมาเด้ากันอยู่บนเวทีมึงแล้วกูก็แบบเฮ้ยกูไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าแบบสนุกมากนะแต่สนุกมากแต่คือจะสนุกมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ไปดูกับพ่อมึงเข้าใจมั้ยแล้วก็แบบว่าฉากแรกออกมาเป็นผู้ชายสู้กันสู้กระบี่กระบองกระบี่กระบองจบปุ๊บจูบกันแล้วก็เมคเอาท์แล้วก็กระเด้ากันแล้วกูก็อะไรกูแบบว่าอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วฉากสองก็เป็นผู้หญิงออกมานั่งอยู่ในอ่างเป็นแบบแก้ผ้าแบบใส่หางนางเงือกอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาเมคเอาท์กระเด้ากันอยู่ในน้ำกูแบบโอ้ยคืออะไรนี่คืออะไรแล้วก็แบบทุกโชว์ก็คือทุกอันจะเป็นแบบว่าเอ๊ะๆๆอย่างเงี้ยแล้วกูก็แบบกูแบบไม่หันไปไหนเลยกูแบบไม่รู้จะทำยังไงกูไม่รู้จะพูดอะไรกับพ่อกูดิกูก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบคือมีทุกอย่างเลยมึงมีตั้งแต่แบบbestiality มันแบบแต่งตัวเป็นแพะออกมาแล้วก็แบบเด้าๆกับมนุษย์กูแบบโอ๊ยอะไรวะนี่อะไรวะแต่คือมันคือแบบเด้าอย่างมีสไตล์มันมีความแบบกายกรรมอ่ะแล้วก็แบบมันมีอันนึงคือแบบโรยตัวลงมาแบบเป็นแบบเหมือนซิ้วที่โรยตัวลงมาแต่แม่งเป็นหนังแล้วคือใส่แบบบอดี้สูทกูว่าเป็นบอดี้สูทใช่มันเป็นบอดี้สูทแต่เป็นบอดี้สูทสีเนื้อแล้วเหมือนแบบอีฝรั่งมันก็ขาวแล้วมันก็เหมือนกันหมดเหมือนแบบเหมือนแก้ผ้าลงมาแล้วแบบเป็นแบบหนังรัดๆเป็นแบบ BDSM อ่ะมึงแล้วก็แบบโรยตัวลงมาแล้วก็แบบทุกครั้งที่โรยตัวโดนดึงขึ้นไปคือเหมือนโดนแบบเอ๊ะแล้วคือแบบครั้งสุดท้ายคือเหมือนแบบออร์แกซึมอะไรเงี้ยแล้วกูก็คือแบบคือกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับพ่อกูไอ้กูก็ดูไปเรื่อยๆแล้วคือมึงเข้าใจมั้ยพอมันเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมีช่วงแบบตลกขั้นน่ะก็จะเป็นแบบเอ้ยออกมาปาหี่แล้วก็แบบก็จะมีเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้แบบเป็นอุปกรณ์ฉีดเหมือนแบบน้ำแตกเลยกูแบบโอ๊ยกูจะบ้าแล้วคือกูก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกูแบบโอ๊ยอะไรทำยังไงดีแล้วก็คือแบบทําอะไรไม่ได้มึงกลางเรื่องกูก็แบบทําใจแต่แบบคือคนดูคือฮามากขำมากอะไรอย่างเงี้ยดูกับเพื่อนแบบอย่างเงี้ยแล้วกูคือนั่งอยู่กับพ่อกูก็แบบโอ๊ยพี่ก็มาอยู่คนเดียวแล้วก็คือแบบบ้านกูเป็นคนไม่พูดกันเรื่องนี้นะไม่แบบไม่คุยกันเรื่องนี้อ่ะเรื่องแบบเนี้ยไม่คุยแล้วก็คือแบบกูครั้งแรกเลยกูนั่งดูกูไม่รู้ทำไงเสร็จปุ๊บก็จบแล้วคือแบบก็เป็นแบบว่าออกมาสวัสดีจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมพลที่ออกมาจากซีนต่างๆนี่คือทุกคนมารวมกันแล้วก็เป็นแบบว่าออกมาหมดเลยมึงเป็นแบบอีตัวหนังรัดอีตัวออกทำไมออกมาออจี้กันอยู่บนเทิร์นเทเบิลออกมาออจี้แล้วกูแล้วมีการแบบว่าก่อนที่จะออจี้นี่คือเดินมาที่ตรงที่กูนั่งอ่ะเหมือนจะเดินมาหาคนดูไปพาร์ติซิเพตกูแบบคือกูมองพื้นคนนึงเข้ามานะมึงอย่ามาเรียกกูนะอะไรเงี้ยแบบพ่อกูก็พูดภาษากรีกไม่ได้ด้วยไงแล้วกูก็ไม่มองแล้วคือแบบเดินมาตรงหน้ากูเลยสุดท้ายเรียกคุณยายข้างหลังกูคุณยายก็ลุกไปผมขาวทั้งหัวเลยมึงคุณยายก็เดินมาไอ้คนครึ่งคนครึ่งแพะมันมาเรียกมันก็ไปถึงกระซิบยายว่าเห็นมึงเสร็จปุ๊บทุกคนก็ขึ้นไปก็เทิร์นเทเบิลออจี้3ต่อ1 1ต่อ2 2คนอะไรอย่างเงี้ยกันเป็นเรื่องเป็นราวหญิงชายชายชายหญิงชายคือแบบกูก็โอ้แล้วก็แบบเทิร์นเทเบิลแสงซองออจี้กูก็ดูไปเสร็จปุ๊บพอออจี้ก็จบสปอตไลท์จบที่ยายคือนั่งคุกเข่ายายคือนั่งคุกเข่าอย่างนี้เลยยายอย่างนี้เลยยายอย่างนี้เลยแล้วกูเป็นแบบโอ๊ยแล้วคนเขาก็ไปถามยายเขาก็มันแบบจบแล้วยายก็เหมือนยายมกอีแพะนี่อยู่ยายมกกูแบบเสร็จปุ๊บคนก็จบแล้วเดินมาหายายถามยายยายเป็นยังไงยายถามมาอย่างนี้ fantasticมึงจะพาพ่อแม่ดูอะไรเนี่ยมึงเช็คด้วยนะมึงว่ามันเป็นโชว์อะไรกูนั่งรอตั้งแต่ฉากแรกจนจบกูว่าแบบเฟลิกเคนอยู่ไหนวะนึกภาพมั้ยคือกูจะมาดูเฟลิกเคนกูรอจนจบเนี่ยสุดท้ายกูว่าแบบ
ันคืออะไรวะทำไมไม่มีอ่ะกูก็เดินไปถามคนที่เขามากวาดพื้นอ่ะเก็บเขาเก็บกันหมดแล้วกูยังนั่งอึ้งอยู่เฟลิกเคนกูอยู่วะอะไรเงี้ยกูก็เดินไปถามเขาเออแล้วเฟลิกเคนไม่เห็นมีเฟลิกเคนเลยอ๋อเฟลิกเคนเลิกเล่นไป5ปีแล้วน้องเขาไปที่อื่นแล้วเดินออกมามันจะมีช็อปเวลามึงดูโชว์เสร็จมันจะมีช็อปกูก็เฮ้ยจะไปช็อปแม่งขายเซ็กทอยกูพ่อไปรอตรงนู้นก่อน